วัสดีครับคุณผู้ชมครับเข้าใจตรงกันนะเจอกันวันนี้ก็เหมือนเช่นเคยนะครับคุณณัฐวุฒิสายเกลือรับใช้คุณผู้ชมทางโทรศัพท์แต่ว่าประเด็นเนื้อหาสาระของข้อมูลข่าวสารนั้นยังอยู่กันครบครันนะครับเข้มข้นกันเหมือนเดิมเราเริ่มต้นรายการกันด้วยโครงการด้วยรักและแบ่งปันกันก่อนนะครับคุณณัฐวุฒิสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีคุณสุรเชษฐ์ด้วยนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตส่งเสียงตามสายมานะครับครับโครงการด้วยรักและแบ่งปันเริ่มต้นวันนี้ทุนที่426ครับเด็กชายมณีวันบุญสืบหรือหม่ำนักเรียนชั้นป.2 อำเภอศรีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีครับหม่ำไม่เคยเห็นหน้าพ่อแม่ไปมีครอบครัวใหม่ตากับยายเป็นคนดูแลตั้งแต่เกิดตายายอายุมากทำงานไม่ได้มีรายได้จากเบี้ยยังชีพทางเดียวบ่อยครั้งไม่มีเงินติดตัวไปโรงเรียนคุณครูเตือนใจบอกว่าครอบครัวหม่ำเป็นคนจนในหมู่บ้านเสื้อผ้าชุดนักเรียนมาจากครูหาให้ตายายต้องดูแลหลานอีกคนเป็นออทิสติกนอกจากเบี้ยยังชีพยังไปทำงานรับจ้างไปทำนาแต่รายได้น้อยมากทีมงานด้วยรักและแบ่งปันโอนทุนการศึกษา 5,000 บาทเข้าบัญชีตาธกส.เลขที่019-652-766-013ครับทุนที่427คุณครูจิตดาภาส่งเรื่องราวของลูกศิษย์เด็กหญิงธีรนัทโคตรสมบัติหรือครีมนักเรียนชั้นป.1 อำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีแม่ไปมีครอบครัวใหม่นานๆมาเยี่ยมครั้งครีมไม่เคยเห็นหน้าพ่ออยู่กับตายายตั้งแต่เกิดเรียกตายายว่าพ่อแม่ตากับยายทำนาไม่มีรายได้อื่นแต่พยายามเอาใจใส่รับส่งไปโรงเรียนทุกวันคุณครูจิตดาภาบอกว่าพ่อไม่เคยส่งเสียครีมชอบมาอยู่กับครูตอนเที่ยงจะมากินข้าวด้วยชอบมากอดครูเหมือนเด็กต้องการความอบอุ่นทีมงานด้วยรักและแบ่งปันโอนทุนการศึกษา 5,000 บาทเข้าบัญชีตาธกส.เลขที่015-502-655-460ครับและทุนที่428นายนัทกิจวงมีหรือโก้นักเรียนชั้นม.5 อำเภอเนินสง่าจังหวัดชัยภูมิพ่อเสียชีวิตตั้งแต่โก้อายุ5ขวบหลังจากนั้นอีก3ปีแม่มีครอบครัวใหม่โก้อยู่กับตาอายุ82ปียายอายุ81ปีและลุงซึ่งมีอาการป่วยทางจิตทางบ้านทำนาแค่พอกินรายได้มีเพียงเบี้ยยังชีพของตายายรวมเดือนละ 1,600 บาทสภาพขัดสนอยากลาออกจากโรงเรียนมาทำงานคุณครูพนิดาบอกว่าฐานะทางบ้านโก้ถือว่าแย่มากแม่มาหานานๆครั้งตายายอายุมากแล้วทำอะไรไม่ค่อยได้ทีมงานด้วยรักและแบ่งปันโอนทุนการศึกษา 5,000 บาทเข้าบัญชีโก้ธกส.เลขที่011-122-965-819นี่คือ3ทุนสำหรับวันนี้คุณสุรเชษฐ์ครับครับเมื่อวานผมจัดรายการคุณสุรเชษฐ์ผมเล่าให้ท่านผู้ชมฟังนะครับว่าลูกๆหลานๆที่เขาได้รับทุนไปเนี่ยหลายคนเขาก็เขียนจดหมายเป็นลายมือบ้างเป็นตัวพิมพ์มาบ้างมาขอบคุณแล้วก็มาเล่าให้ฟังว่าใช้ทุนละ 5,000 บาทนี้ไปทำอะไรบางรายก็เป็นทางโรงเรียนทำหนังสือมาบางรายก็เป็นครูอาจารย์เป็นผู้ปกครองส่งจดหมายมาบอกขอบคุณผมก็เอาบางฉบับเนี่ยนะครับโพสต์ลงเฟซบุ๊กเพื่อให้เกิดเป็นความรู้สึกใจถึงใจระหว่างลูกหลานที่ได้รับทุนจากบรรดาผู้มีอุปการะคุณที่ร่วมสมทบทั้งหลายมากน้อยก็สุดแท้แต่นะครับครับดังนั้นวันนี้ผมก็ขออนุญาตจะเล่าให้ฟังจากมุมของคนที่ร่วมบริจาคสมทบทุนในโครงการครับจ
จริงๆเนี่ยมันมีเรื่องน่าประทับใจอยู่หลายต่อหลายเรื่องคุณสุรเชษฐ์บางคนเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับท่านก็ช่วยเหลือสนับสนุนโครงการเป็นอย่างดีมาตลอดครับหลายหลายคนเนี่ยนะครับเป็นผู้อาวุโสสามีภรรยาวัยบำนาญชวนกันมาหาผมที่สถานีเอาเงินมาให้โครงการแล้วอีกหลายต่อหลายคนนะครับที่บอกกล่าวกันมาว่าติดตามโครงการนี้แล้วมีความรู้สึกเป็นสุขเมื่อได้ยินเรื่องราวแบบนี้ก็สมทบทุนมาให้กันครับวันนี้เนี่ยนะครับทีมงานก็บอกผมว่าทางอีเมลของโครงการเนี่ยได้รับแจ้งจากครอบครัวครอบครัวหนึ่งนะครับไม่ได้เปิดเผยชื่อว่าโอนเงินมาร่วมสนับสนุนโครงการ 15,000 บาทแต่เขียนข้อความมาด้วยก็ขออนุญาตเล่าให้ฟังนะครับครับข้อความเขียนมาบอกว่าเรียนผู้เกี่ยวข้องจากการที่กลุ่มของท่านได้จัดทำโครงการมอบทุนการศึกษาแก่เด็กยากจนผ่านโครงการด้วยรักและแบ่งปันโดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างด้านความคิดทางการเมืองหรือสีเสื้อใดๆครอบครัวเรามองเห็นประโยชน์ในโครงการนี้จึงขอมอบทุนการศึกษาจำนวน3ทุนเป็นเงิน 15,000 บาทถ้วนโดยการโอนเข้าบัญชีของโครงการเนี่ยนะครับเพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการและจัดการมอบทุนให้แก่ผู้เหมาะสมต่อไปโดยปราศจากเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นของเราผู้บริจาคเงินและก็ได้แนบหลักฐานการโอนมาผมก็ขอขอบคุณครอบครัวดังกล่าวไว้ในโอกาสนี้เหมือนกับที่ขอบคุณทุกคนทุกท่านที่สนับสนุนโครงการนะครับครับที่เล่าข้อความในอีเมลนี้ให้ฟังเนี่ยเพราะมันมีข้อความบอกว่าเห็นประโยชน์ของโครงการนี้ที่ไม่คำนึงถึงความแตกต่างด้านความคิดทางการเมืองหรือสีเสื้อใดๆครับอันนี้คือหลักการเลยครับผมยืนยันนะครับว่าด้วยรักและแบ่งปันไม่เกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแย้งไม่เกี่ยวกับฝักฝ่ายแน่นอนที่สุดนะครับลูกหลานของพี่น้องคนเสื้อแดงเขียนจดหมายมาเข้าหลักเกณฑ์ผมก็โอนทุนการศึกษาไปให้ครับลูกหลานที่เขาก็เล่าตรงไปตรงมาล่ะครับจดหมายบางฉบับนี่เขาเล่าโดยซ้ำไปว่าพ่อกับแม่เขาไปเป่านกหวีดมาเนี่ยครับแต่ว่าชีวิตเรื่องราวมันเข้าหลักเกณฑ์นี่นะครับเราก็โอนทุนการศึกษาให้ไม่มีเงื่อนไขไม่มีข้อแม้ขอเพียงแค่ว่าเรื่องราวที่ส่งมาเป็นความจริงตรวจสอบได้ก็เท่านั้นแหละครับครับเพราะฉะนั้นให้ทุกคนทุกท่านได้โปรดสบายใจเถอะครับผมเนี่ยแยกชัดแล้วแยกขาดด้วยครับหมายความว่าบทบาทและจุดยืนทางการเมืองของผมก็ชัดเจนนะครับผมไม่ยอมรับวิถีทางของเผด็จการในสถานะของนักการเมืองผมก็ยืนหยัดต่อสู้ของผมสุดกำลังความสามารถแต่ว่าในฐานะของผู้ขอตั้งและดำเนินโครงการด้วยรักและแบ่งปันผมตาบอดสีครับไม่เห็นอะไรทั้งนั้นนะครับเห็นแต่ว่าท่านลูกๆหลานๆเขียนเรื่องราวมาแล้วทีมงานเข้าประสานงานตรวจสอบแล้วเป็นจริงก็ดำเนินการให้รวดเร็วครับและไม่คิดจะหยุดด้วยนะครับคิดแต่จะเดินไปข้างหน้าครับทั้งที่ทีแรกตั้งเป้าไว้500ทุนถามว่าทำไมถึงรู้สึกแบบนี้ก็ต้องบอกว่าท่านลองมานั่งอ่านจดหมายของเด็กที่ลำบากอัตคัดขัดสนเนี่ยอ่านไปแล้ว 5-600 ฉบับแบบที่ผมนั่งอ่านเนี่ยครับท่านจะเข้าใจเลยว่าหยุดไม่ได้หรอกแล้วท่านจะเข้าใจเลยว่ามันต้องพยายามทุกอย่างนะครับให้ความช่วยเหลือจากโครงการนี้เนี่ยมันทำได้มากขึ้นมันครอบคลุมนะครับกับความต้องการของลูกหลานได้มากขึ้นครับก็ขอขอบคุณทุกคนทุกฝ่ายขอบคุณแรบรอบที่แต่ครับไหว้แบบนักมวยไทยเลยว่าอย่างนั้นครับแล้วก็พร้อมที่จะเดินหน้ากันต่อไปครับคุณสุรเชษฐ์ครับครับนะก็ต้องบอกว่าแหมโครงการอย่างนี้มันสร้างคุณูปการกับน้องๆหนูๆเยาวชนของเราได้มากมายมหาศาลนะครับแล้วก็ต่อยอดอย่างที่คุณณัฐวุฒิได้เรียนมาโดยตลอดอยู่แล้วนะครับ
เอาละครับก็ไปดูเรื่องของข่าวสารของบ้านของเมืองกันบ้างนะครับคุณณัฐวุฒิเริ่มต้นด้วยวันนี้ครับพรรคเพื่อไทยไปร่วมหารือแล้วนะครับวงปรองดองของรัฐบาลภายใต้คณะอนุกรรมการนะครับชุดที่มีปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นประธานข้อเสนอมีทั้งหมด6ข้อไล่เรียงดูแต่ละข้อแล้วเนี่ยนะครับมันควรที่จะต้องออกมาในรูปแบบนี้โดยภาพรวมหรือเปล่าไม่ทราบนะครับต้องเรียนถามคุณณัฐวุฒิก็คือพรรคเพื่อไทยเสนอเดี๋ยวคุณสุรเชษฐ์ครับฮะก่อนที่คุณสุรเชษฐ์จะลงไปสู่สาระข้อเสนอเนี่ยนะฮะครับจะน่ะบอกผมได้ไหมครับว่าตอนนี้คณะที่เข้าไปเนี่ยออกมาหรือยังออกมาเรียบร้อยแล้วอ๋อครับผมก็จะได้มั่นใจถือว่าผมศึกษาดูงานจากพรรคเพื่อไทยก่อนตัวแล้วกันเพราะรอบของเราอาทิตย์หน้าครับนะเพราะว่านะออกมาเรียบร้อยนะฮะโฆษกกระทรวงกลาโหมแถลงข่าวเรียบร้อยนะครับทางด้านของตัวแทนพรรคเพื่อไทยนะครับอาจารย์โพคินพลกุลก็นะให้สัมภาษณ์นักข่าวเรียบร้อยแล้วนะครับผมไล่เรียงในสาระแต่ละประเด็นเลยครับครับผมก็คือข้อเสนอข้อแรกของพรรคเพื่อไทยก็คือต้องเรียกร้องนะครับเสนอให้รัฐเนี่ยว่าต้องให้ความเป็นกลางและอิสระโอ้อันนี้นะครับมันสอดสะท้อนถึงอะไรเป็นข้อเสนอเรียกร้องเพื่อที่จะนะฉายภาพให้เราเห็นอะไรครับก็ฉายภาพให้เห็นว่าพรรคเพื่อไทยเข้าห่วงสถานะและบทบาทของรัฐเวลานี้ไงครับว่าขาดความเป็นกลางและไม่ได้ให้อิสระกับประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายหรือไม่ข้อเสนอนี้จะได้รับการตอบสนองอย่างไรไม่ทราบนะครับแต่ว่าสะท้อนมุมมองว่ามีคนกลุ่มหนึ่งละตั้งคำถามต่อความเป็นกลางและเปิดกว้างจากผู้มีอำนาจครับอ๋อครับฮะประการต่อมาอันนี้ก็ในฐานะคนที่อยู่ในเหตุการณ์ละนะครับข้อเรียกร้องข้อที่2และที่3ของพรรคเพื่อไทยก็คืออยากจะให้รัฐบาลผู้มีอำนาจค้นหาความจริงของเหตุการณ์ความขัดแย้งในช่วงที่ผ่านมาและช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ขัดแย้งทางการเมืองครับอันนี้คือกระบวนการมาตรฐานเลยนะครับของการสร้างความปรองดองที่ได้รับการยอมรับในหลายๆประเทศครับเขามีการค้นหาความจริงเขามีการเยียวยาผู้เสียหายและผู้สูญเสียเรื่องการเยียวยาเนี่ยนะครับในรัฐบาลที่แล้วก็ได้ดำเนินการมาระดับหนึ่งครับรัฐบาลนี้เนี่ยก็ดูเหมือนว่าเขาไม่ได้มีท่าทีปฏิเสธอะไรกับประเด็นนี้แต่ว่าเรื่องการค้นหาความจริงเนี่ยผมไม่แน่ใจฮะเพราะเท่าที่ฝ่ายผู้มีอำนาจแสดงออกมาเนี่ยก็คือท่านยืนยันว่าท่านไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยทั้งสิ้นกับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นครับแล้วท่านมาในฐานะผู้แก้ปัญหาซึ่งวิธีคิดนี้จะเหมือนหรือต่างกับวิธีคิดของคนส่วนใหญ่ในสังคมผมไม่รู้ครับแต่ผมรู้แน่ๆก็คือเราจะไม่สามารถค้นหาความจริงได้หรอกครับถ้ามีคนบางกลุ่มบางฝ่ายปฏิเสธหรือไม่ยอมรับความจริงตั้งแต่ต้นครับดังนั้นข้อเรียกร้องนี้เป็นลูกสูตรลูกมาตรฐานครับแต่จะได้รับการตอบสนองอย่างเป็นมาตรฐานหรือไม่ผมไม่แน่ใจครับเพราะฉะนั้นมันก็จะตามต่อไปว่าข้อที่4เนี่ยของการเรียกร้องก็น่าจะนะครับน่าจะนะอันนี้ผมใช้คำว่าน่าจะไม่ได้รับการตอบสนองหรือนะครับถูกอีกฝ่ายหนึ่งนะครับที่จะปฏิเสธหรือมองเห็นต่างโดยทันทีนั่นก็คือเรื่องของการพูดคุยเนี่ยพรรคเพื่อไทยบอกว่าไม่ควรที่จะจำกัดการพูดคุยที่จะพูดถึงการอภัยโทษหรือนิรโทษกรรมด้วยครับในเนื้อของคำว่านิรโทษกรรมหรืออภัยโทษเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าผมและก็คณะอีกหลายๆคนเนี่ยอย่างไรก็ตามก็ถูกมองว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่แสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้ครับประกอบกับว่าที่มีการเรียกร้องกันว่าทุกฝ่ายต้องเข้าสู่กระบวนการนะครับมีคดีความก็เข้าสู่วิถีทางของการดำเนินคดีไปเนี่ยพวกผมนี่เข้ามาตั้งแต่ต้นเลยนะครับครับล่าสุดคุณเจ๋งดอกจิกก็เพิ่งเข้าไปเรือนจำใช่ครับเมื่อวานนี้เพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องมีฝ่ายไหนมาเรียกร้องแล้วครับครับว่าให้ทุกฝ่ายเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพราะเราอยู่มาตลอดส่วนว่ามุมของพรรคเพื่อไทยที่จะเสนอเนี่ยนะครับถ้าผมจะแสดงความเห็นก็คงจะเป็นเหมือนกับที่ได้พูดผ่านสื่อและทางรายการไปแล้วครับว่า
คำว่าปรองดองเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าผู้มีอำนาจจะปักหลักปักธงเอาไว้เสียก่อนทั้งหมดไอ้นั่นก็ไม่ได้ไอ้นี่ก็ไม่เอาถึงที่สุดเราก็เลยไม่รู้กันว่าตกลงจะได้มาคุยกันเรื่องอะไรครับนะครับเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าไม่ควรจะมีท่าทีแสดงออกว่าอยากได้เรื่องอะไรมากๆหรือไม่เอาเรื่องอะไรเสียเลยจากฝ่ายผู้มีอำนาจครับคือไม่ควรที่จะปักธงตั้งธงอะไรไว้ก่อนเปิดกว้างก่อนแล้วสุดท้ายเนี่ยมันยังมีคณะกรรมการอีก2ชุดที่จะต้องมาวิเคราะห์สังเคราะห์บูรณาการเพื่อที่จะหาข้อสรุปอีกทีนึงนะครับใช่ครับคุณสุรเชษฐ์ผมเปิดวงเล็บนิดนึงเถอะเมื่อครู่เนี่ยพูดถึงคุณเก๋งดอกจิตนะครับก็จะส่งข่าวถึงพี่น้องประชาชนท่านผู้ชมผู้ร่วมอุดมการณ์หรือว่าผู้ที่รักห่วงใยคุณเจ๋งทั้งหลายนะฮะว่าขณะนี้เนี่ยคุณเจ๋งก็ถูกจำคุกอยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพเข้าไปตั้งแต่เมื่อวานครับแล้วรอบที่เขาเปิดให้เป็นเวลาเยี่ยมเนี่ยนะครับก็คือเวลา10นาฬิกา30นาทีจันทร์ถึงศุกร์สามารถที่จะเข้าไปเยี่ยมได้เลยตามกระบวนการปกติเหมือนกับผู้ต้องขังทั่วไปทั้งหลายครับส่วนใหญ่เนี่ยนะครับเท่าที่ได้พูดคุยหากันเนี่ยทราบว่าคุณเจ๋งเนี่ยก็จะออกมาพร้อมๆกับคุณขวัญชัยไพรพนาซึ่งจริงๆเนี่ยถูกจำคุกอยู่ที่เรือนจำจังหวัดอุดรธานีครับแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีคดีความต้องขึ้นศาลอาญารัชดาพร้อมกับพวกผมคือคดีก่อการร้ายทุกสัปดาห์สัปดาห์ละ2วันทางกรมราชทัณฑ์ก็เลยย้ายคุณขวัญชัยมาอยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพด้วยอ๋อครับเพื่อไม่ต้องเดินทางกรุงเทพอุดรทุกอาทิตย์นะครับครับเป็นการสะดวกในการปฏิบัติของทุกฝ่ายเพราะนั้นใครจะไปเยี่ยมคุณเจ๋งคุณขวัญชัยที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพเนี่ยก็จันทร์ถึงศุกร์10นาฬิกา30นาทีเชิญได้เลยครับนะครับก็ประการต่อมาข้อเรียกร้องของพรรคเพื่อไทยในวงหารือปลองดองวันนี้ข้อที่5บอกว่ารัฐเองจะต้องไม่สร้างความขัดแย้งขึ้นมาใหม่ฮะคุณณัฐวุฒิครับอันนี้ก็เป็นข้อเรียกร้องซึ่งผมเชื่อว่าหลายฝ่ายก็เห็นด้วยนะครับแต่ว่ารัฐบาลก็คงปฏิเสธว่าความขัดแย้งใดๆที่ผ่านมาหรือจะเกิดข้างหน้านี่ไม่เกี่ยวกับบรรดาท่านอยู่แล้วครับแต่ถ้าเราพูดกันตามข้อเท็จจริงเนี่ยนะฮะผมมองว่าหลายๆเรื่องที่กำลังดำเนินการอยู่นี้ก็ยังสอว่าจะเป็นเงื่อนไขของความขัดแย้งต่อไปในอนาคตแต่เอาละมาพูดกันยามนี้ก็เดี๋ยวหาว่าทำลายบรรยากาศครับถ้าเป็นภาษากำลังภายในก็บอกว่าเป็นการต้มกระเรียนเผาพินหมายถึงว่าเขากำลังจะดีๆกันอยู่เนี่ยครับมาพูดอะไรก็ไม่รู้ให้แสลงหูก็ดูกันต่อไปนะครับแต่ผมว่าถ้าหากว่าเราพูดความจริงกันไม่ได้รับความจริงกันไม่ได้แล้วเราก็สุ่มเสี่ยงนะครับที่อนาคตต่อไปข้างหน้าก็อาจจะเกิดเป็นความขัดแย้งใหญ่ขึ้นมาอีกครับฮะสิ่งสำคัญเป็นข้อเสนอข้อสุดท้ายของพรรคเพื่อไทยในวันนี้เนี่ยนะครับก็คือบอกว่าในบรรดาข้อตกลงร่วมทั้งหมดที่นะครับได้บทสรุปร่วมกันเนี่ยจะต้องไม่ออกมาในรูปแบบของคำสั่งหรือกฎหมายครับเพราะถ้ามันออกมาเป็นคำสั่งขนาดนั้นก็ไม่เรียกว่าการร้องนะครับคุณจุลเดชครับครับเขาก็เรียกว่าเป็นเรื่องของการจัดการอาหารตามสั่งหรือว่ากระบวนการที่รับฟังความคิดเห็นกันเนี่ยก็เป็นเพียงแค่รูปแบบเป็นเพียงแค่พิธีกรรมเพราะคำตอบสุดท้ายเนี่ยมีอยู่ในมืออยู่แล้วพร้อมที่จะประกาศเปรี้ยงออกมาครับผมว่าคงไม่ใช่และถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยคงไม่แต่พรรคเพื่อไทยแหละครับผมว่าหลายๆพรรคการเมืองหรือกลุ่มต่างๆเนี่ยเขาก็คงลำบากใจที่จะยอมรับเหมือนกันครับคือมันน่าจะออกมาเป็นข้อสรุปที่ทุกฝ่ายเห็นร่วมตรงกันแล้วก็ดำเนินการให้มีผลในทางปฏิบัติครับมันไม่ใช่ว่าเอ้ามานั่งพูดคุยกันเสร็จทุกครบทุกกลุ่มเรียบร้อยฝ่ายผู้มีอำนาจก็ไปสรุปของท่านเองแล้วก็สั่งเปรี้ยงลงมาซ้ายหันขวาหันอย่างเนี้ยครับบรรยากาศก็คงจะไปยากครับ
นะครับคือบรรยากาศวันนี้ถ้าพรรคการเมืองใหญ่ที่ไปร่วมหารือเพื่อไทยก็น่าจะถือว่าเป็นพรรคสุดท้ายแล้วล่ะที่เข้าไปต่อไปก็จะเข้าสู่โหมดของกลุ่มการเมืองวันนี้หลายคนบอกว่าโอ้นะเดิมทีเนี่ยนะครับก็ฟังทางด้านของนปช.บอกว่าได้เชิญเข้าพบวันที่13ขยับไป8เป็นวันที่15สรุปแล้วจริงๆวันนี้นะไฟนอลสุดท้ายแล้วเนี่ยวันไหนครับขณะนี้ยังเป็นวันที่15อยู่นะครับคุณสุรเชษฐ์ครับอ๋อคือ15มีนาคมนี้และน่าจะเป็นคณะสุดท้ายที่ได้เข้าไปร่วมหารือนะครับเข้าใจว่าจะเป็นอย่างนั้นนะฮะเพราะว่ากลุ่มการเมืองที่เคลื่อนไหวในรอบ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีไม่กี่กลุ่มครับทีนี้กรรมการที่เขาดำเนินการเนี่ยเขาก็เน้นการเชิญตามลำดับตัวอักษรกปปส.เนี่ยเขากอไก่ยังไงเขาก็คงต้องไปก่อนของเรานี่นอหนูครับและเท่าที่ผมรู้นี่ยังไม่มีกลุ่มไหนขึ้นโดยหอนกฮูกนะครับเพราะฉะนั้นนปช.ก็น่าจะเป็นจุดสุดท้ายมั้งครับนะครับแต่ว่ากระบวนการทั้งหมดทั้งมวลเอาเฉพาะของพรรคการเมืองก่อนเท่าที่ได้ติดตามมาจนถึงของพรรคเพื่อไทยล่าสุดแล้วเนี่ยนะครับคิดเห็นว่าดูแล้วประเด็นข้อเรียกร้องต่างๆของบรรดาพรรคการเมืองทั้งหลายแหล่เนี่ยนะมีประเด็นอะไรที่เป็นเรื่องแหลมคมที่ยากต่อการจะไปสู่การปฏิบัติบ้างไหมครับคุณนันทวุฒิครับคือถ้าพูดถึงความแหลมคมเนี่ยนะครับมันก็คงจะไม่ได้อธิบายกันในมุมนั้นครับแต่เอาว่าหลายๆข้อเสนอเนี่ยนะฮะก็เป็นข้อเสนอที่สะท้อนออกมาจากข้อเท็จจริงของสถานการณ์ที่ผ่านมาครับแล้วก็ยึดโยงอยู่กับกระบวนการปรองดองที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลอันเนี้ยเราเห็นหลายๆพรรคการเมืองมีข้อเสนอนะครับคือความจริงในประเทศไทยหรือว่ากระบวนการในต่างประเทศก็ถูกเอามาบูรณาการกันว่าอย่างนั้นแต่ถ้าจะแหลมคมในความรู้สึกของผู้มีอำนาจเนี่ยนะครับผมว่ามันก็อาจจะมีบ้างบางประเด็นเช่นประเด็นที่ให้ยอมรับความจริงนะฮะประเด็นที่บอกว่าก็อย่าให้มีการขัดขวางกระบวนการประชาธิปไตยในประเทศให้ยอมรับการเลือกตั้งยอมรับการบริหารของรัฐบาลเลือกตั้งไอ้ทำนองเหล่านี้เนี่ยนะฮะฟังดูก็เหมือนเป็นประเด็นพื้นๆธรรมดาไม่มีอะไรครับแต่ถ้าคิดเยอะๆมองลึกๆเนี่ยไม่ทราบว่าไปกระแทกเอาความรู้สึกใครเข้าบ้างหรือเปล่าครับนะครับซึ่งก็อันนี้เป็นเฉพาะพรรคการเมืองนะกลุ่มการเมืองยังไม่ได้ไปให้ได้ไปให้ความเห็นนะครับซึ่งก็คงจะต้องดูกันต่อนะครับนปช.แม้วันนี้เรามีอยู่แล้วแต่เดี๋ยวถึงเวลาค่อยมานะพูดจะบอกกล่าวกันอีกทีนึงเอาละเดี๋ยวเราจะพักกันช่วงหน้าผมกลับมาชวนคุณณัฐวุฒิคุยฮะวันนี้นายกบอกว่าผมเพิ่งทราบเหมือนกันคุณณัฐวุฒินายกเองก็ถูกโทรไปด่าเยอะเหมือนกันนะใครทั้งใจร้ายกับท่านนายกของผมได้ครับเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาชวนคุณณัฐวุฒิคุยในเรื่องนี้นะครับครับครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่เดียวครับครับคุณผู้ชมอย่างที่ได้บอกไว้เมื่อช่วงที่แล้วว่าวันนี้เนี่ยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.ไปเปิดงานสัมมนานะครับวิสัยทัศน์รัฐบาลดิจิทัลไทยว่ากันอย่างนั้นเนี่ยนะครับแล้วก็บ่นกับผู้มาร่วมงานนั่นแหละหลายเรื่องนะเรื่องของมาตรา44ก็บอกว่าแหมก็ใช้เท่าที่จำเป็นนะแต่สิ่งหนึ่งซึ่งหลายคนตกใจว่าแหมนะมันมีคนโทรมาด่านายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.เยอะแยะมากมายก็เหมือนอย่างที่คุณณัฐวุฒิตั้งคำถามไว้ใครช่างใจร้ายแต่ผมคงต้องตั้งคำถามต่อมันมีคนกล้าอย่างนั้นด้วยหรือกลับมาคุยกับคุณณัฐวุฒิกันต่อนะครับคุณณัฐวุฒิครับคุณสุรเชษฐ์ครับแม้คุณเล่นปิดเบรกว่ามีคนโทรไปด่าจำนวนพอสมควรอย่างที่ท่านเล่าเนี่ยนะฮะผมนี่ใจคอไม่ดีเลยเพราะว่าท่านนายกท่านก็บอกว่าท่านก็ทุ่มเททำงานเนี่ยนะฮะเสียสละเพื่อชาติบ้านเมืองใครจะใจร้ายทำอย่างนั้นในลงคอใช่ครับแต่พูดก็พูดเถอะฮะไหนๆท่านนายกก็เล่าแล้วว่ามีคนโทรไปด่าเนี่ยนะฮะมีรายงานข่าวว่าท่านเล่าไหมครับว่าพี่โทรด่าเขาด่าว่าไงบ้างคือเขาบอกอย่างนี้ไม่ได้บอกว่าด่าว่าอะไรนายกพูดอย่างนี้นะคุณณัฐวุฒิบอกว่าเนี่ยมันมีบางเบอร์โทรมาด่าผมลูกเดียวเลยแต่ผมก็ไม่ว่าอะไรเพราะผมเป็นนายกของประชาชนท่านว่าอย่างนั้นแม่อันนี้ก็ถือว่าท่านก็แสดงความใจกว้างนะครับแม้ว่าท่านจะไม่ได้เล่าว่าเขาด่าว่าอะไรบ้างแต่เอาเถอะถือว่าท่านก็เล่า
ข้อเท็จจริงอีกมุมหนึ่งให้ฟังครับจริงๆไม่ใช่เฉพาะนายกพลเอกประยุทธ์ละครับผมนายกรัฐมนตรีไม่ว่าจะมาจากการเลือกตั้งหรือลากตั้งเนี่ยนะฮะครับทำงานเข้าไปแล้วจะให้ถูกใจคนทุกคนทุกกลุ่มเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้คุณสุรเชษฐ์ครับในทุกประเทศด้วยนะคนที่เป็นผู้บริหารประเทศเนี่ยนะครับมันก็ต้องถูกวิพากษ์วิจารณ์ถูกก้อนแทะโจมตีเรื่องจริงบ้างเท็จบ้างเท็จเท็จจริงๆผลกันมันก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาครับถ้าคิดจะว่าเราเป็นคนของประชาชนเรื่องพวกนี้มันก็คงจะไม่ใช่ปัญหาใหญ่แต่ตอนนี้สิ่งที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันเกิดปรากฏการณ์นี้ขึ้นมาก่อนนะสิครับก็คือใครวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลใครวิพากษ์วิจารณ์ผู้มีอำนาจในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับก็จะถูกเชิญไปปรับทัศนคติใช่ครับอย่างของผมเนี่ยปรับกันซะจนไม่รู้จะปรับกันยังไงเนี่ยนะฮะ ในช่วงแรกๆเนี่ยนะครับครับปรับกันไปปรับกันมามาจอดรถหน้าบ้านผมก็ต้องไปร้องเพลงปรับทัศนคติกับเจ้าหน้าที่อยู่ภาคหนึ่งช่วงนั้นพอผ่านมาถึงที่นาทีนี้ท่านนายกก็บอกว่ามีคนโทรไปด่าแต่ท่านก็ไม่ศึกษาเพราะว่าเป็นนายกของประชาชนครับทางหนึ่งผมก็อนุโมทนาสาธุนะครับผมก็ว่าถูกแล้วล่ะผู้มีอำนาจเนี่ยนะฮะท่านจะไปถือสาประชาชนที่เขาต่อว่ามันถือสากันไม่หมดไม่ใช่นะครับในมุมหนึ่งผมก็สงสัยนะว่าตอนคนวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยก็ถูกกับทัศนคติถูกเจ้าหน้าที่มาหามาเฝ้ามาซุ่มมาซ่อนแต่พอคนโทรไปด่าตรงๆเนี่ยท่านก็กลับไม่ว่าอะไรครับหรือว่ามันมีวิธีการบางอย่างหรือยังไงคุณเจษผมก็ไม่แน่ใจครับเอาละแต่ว่าผมว่าเอาละนะเราไม่คิดจะไปต่อว่าด่าทอท่านนายกหรอกวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยเราก็วิพากษ์วิจารณ์กันด้วยเหตุด้วยผลครับด้วยข้อเท็จจริงเพื่อความสบายใจของท่านนายกและก็ความสบายใจของบรรดาผู้ที่เฝ้ามอนิเตอร์รายการทั้งหลายทีนี้การที่ตัวท่านนายกปรารภออกมาเนี่ยนะครับผมไม่แน่ใจบรรยากาศในห้องประชุมแต่เข้าใจว่าคงเรียกเสียงฮาได้พอสมควรน่าจะประมาณนั้นครับก็ขอให้ท่านนายกนะครับในฐานะผู้มีอำนาจสูงสุดเนี่ยมีวิธีคิดอย่างนี้ไปให้ตลอดรอดฝั่งครับคือคิดจะว่าทำงานเนี่ยนะครับถูกใจคนบ้างไม่ถูกใจคนบ้างเนี่ยมันก็เป็นเรื่องธรรมดามนุษย์นะนะไม่มีใครแล้วครับทำอะไรแล้วจะพอใจทั้งหมดในขณะเดียวกันบางเรื่องที่ท่านนายกทำถูกทำต้องเนี่ยอย่าว่าแต่คนอื่นเลยผมเองก็เชียร์นะครับผมเองก็สนับสนุนก็เป็นเรื่องธรรมดาถ้าท่านคิดได้ซะอย่างนี้เนี่ยผมก็คิดว่าท่านอาจจะอารมณ์เสียน้อยลงหงุดหงิดน้อยลงมั้งครับครับฮะเอ๊ะหรือว่าอีกมุมหนึ่งวันนี้ท่านเนี่ยนะครับจะอยู่บนโลกแห่งความเป็นจริงมากขึ้นหรือเปล่าเพราะวันนี้เองนะครับทางทีมงานโฆษกของรัฐบาลทางทีมงานที่ทำเนียบรัฐบาลแจ้งกับผู้สื่อข่าวว่านายกรัฐมนตรีท่านงดกิจกรรมออกกำลังกายนะฮะตามภาษาสื่อพาดหัวข่าวบอกกลัวฮีทสโตรกก็คือภาวะมันเริ่มร้อนมากขึ้นนะคุณณัฐวุฒิครับเอ้าทำไมท่านหยุดซะล่ะครับก็มันร้อนนะฮะโอ้โหผมอุตส่าห์เชียร์มาทุกอาทิตย์นะฮะท่านเตะตะกร้อท่านเตะฟุตบอลท่านเต้นแอโรบิกท่านเล่นวอลเลย์บอลท่านโยนห่วงเนี่ยครับผมนี่จำได้ทุกชนิดกีฬาแล้วก็เชียร์ติดลูกสุดริมทิ่มประตูครับว่าวันนี้หยุดซะแล้วยิ่งอากาศร้อนๆเนี่ยนะครับถ้าท่านนายกไปเล่นออกกำลังเนี่ยเราก็จะได้เห็นความฟิตของท่านเนี่ยนะฮะใช่ครับแต่ว่าเอาละฮะเหตุผลที่อธิบายมาก็พอเข้าใจได้ครับนะครับไปอายุอานามท่านก็เยอะๆกันเนี่ยนะครับหลายๆท่านเนี่ยนะฮะครับไปแดดร้อนมากๆแล้วก็อาจจะเกิดเป็นปัญหาส่วนพี่น้องประชาชนก็ใครที่เชียร์ให้ท่านนายกออกกำลังกายทุกอาทิตย์บางคนอยากให้ออกทุกวันเนี่ยนะครับก็ขอให้ทำความเข้าใจกันแล้วกันว่าท่านห่วงสุขภาพท่านนั้นกันแหละเป็นสีสันได้คุณสุรเชษฐ์ครับแหมก็ต้องไปบอกนะคุณนะครับ
อากาศร้อนแดดร้อนขนาดนี้จะไปเชียร์ให้ท่านออกได้ทุกอาทิตย์ทุกวี่ทุกวันนะครับแหมสงสารคนแหมผมจะเรียกว่าคนแก่เดี๋ยวท่านก็บอกว่าแหมปากคอเราะร้ายคงสงสารผู้สูงอายุเขาบ้างสิครับเราก็ไม่ทราบก็เห็นทีแรกตอนออกตัวเนี่ยท่านคิดจัดนะครับลงมือเองตลอดอันนี้ถ้าวันนี้เริ่มเรทด้วยเหตุผลที่ว่าเนี่ยนะครับก็สันนิษฐานว่าสัปดาห์ต่อๆไปเนี่ยก็อาจจะได้เห็นภาพท่านนายกออกกำลังกายน้อยลงแล้วมั้งครับเพราะว่ามันกำลังเดินหน้าไปถึงหน้าร้อนนะคุณสุรเชษฐ์ครับนะที่มีนานะครับโอ้โหเข้าเมษาเนี่ยแดดตอนบ่ายเนี่ยครับยืนแอโรบิกอยู่นี่ไม่ใช่ง่ายเลยนะครับนะแต่ว่าแฟนๆกดใจรอก็แล้วกันว่าท่านนายกจะเลิกถาวรหรือเปล่าอ๋อไม่ครับเพราะว่าตามข่าวที่ได้มาเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวกำลังพิจารณาอยู่ว่าจะปรับเปลี่ยนสถานที่จากออกกำลังกลางแจ้งเนี่ยต้องไปอยู่ในร่มหรือยังไงหรือเปล่าครับก็อาจจะเห็นท่านนายกได้ลงสระว่ายน้ำกันบ้างนะครับคุณสุรเชษฐ์เราอากาศร้อนๆเนี่ยนะครับไปออกกำลังกายในร่มในยิมถ้าไม่ใช่ห้องแอร์นะก็ไม่แน่ว่าจะช่วยได้มากนะครับครับเพราะว่าความอบความอ้าวเนี่ยมันก็มีผลกับความดันหน้ามืดตาลายได้เหมือนกันอ๋อครับเอาละเรื่องออกกำลังกายเนี่ยก็ดูกันว่าเขาจะปรับรูปแบบแนวทางกันยังไงครับถ้าเห็นว่าท่านนายกยังย้ายจากกลางแจ้งเข้าไปในร่มอีกก็แสดงว่าแนวทางนี้เนี่ยท่านก็จะเดินไปจนครบรถหนักเหมือนกันครับก็เดี๋ยวติดตามกันต่อนะฮะเมื่อวานเนี่ยแล้วก็ปรากฏเป็นข่าวหน้าหนังสือพิมพ์วันนี้แหละคุณณัฐวุฒิครับนะฮะเป็นเรื่องที่น่ายินดีใช่ไหมครับสำนักข่าวบลูมเบิร์กเผยแพร่ดัชนีความทุกข์ยากนะ Misery Index นะฮะประจำปี2559ซึ่งอันนั้นไม่น่าสนใจดัชนีความทุกข์ยากไม่น่าสนใจแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือ15อันดับประเทศที่มีความสุขในเชิงเศรษฐกิจมากที่สุดไทยอยู่อันดับ1นะครับจาก15ประเทศนี่แหละครับคุณสุรเชษฐ์ครับเมื่อคืนนี่ผมเห็นข่าวนี้เหมือนกันนะครับโอ้ผมหลับสบายมีความสุขตลอดคืนเลยนะครับอือฮึเพราะว่าที่เรามีความสุขทางเศรษฐกิจเหนือกว่าสิงคโปร์นะครับใช่ครับเหนือกว่าสวิตเซอร์แลนด์เหนือกว่าญี่ปุ่นนะเหนือกว่าญี่ปุ่นใช่ครับเท่าเหนือกับชาวบ้านชาวช่องเขาทั้งโลกอะครับอือฮึนี่ถ้าจะแข่งกับเราก็ต้องโน่นแหละฮะไปเช็คไอ้ดาว2สักดวงที่นาซาเพิ่งตรวจพบครับที่สันนิษฐานว่าอาจจะมีสิ่งมีชีวิตได้เนี่ยนะครับต้องดูเลยนะครับว่าพวกนั้นเนี่ยสุขเท่าเราหรือเปล่าผมว่าชั่วโมงนี้เนี่ยนะครับคนไทยก็เพลงที่ถ้าหากว่าจะร้องพร้อมกันก็จะต้องร้องเพลงสุขกันคือเรานะใช่ครับเพราะว่าเราสุขที่สุดในโลกแต่ว่าไอ้สุขกันคือเราที่ว่าเนี่ยจะเลือกใช้คำว่าความสุขต่อเสือสระอุขอไข่หรือคำว่าต้มสุกขอเสือสระอุกอการก็แล้วแต่ชอบนะครับเพราะว่าผมเนี่ยชอบอ่านประวัติศาสตร์ทางการเมืองของหลายๆประเทศและผมก็พบว่าวิชาก้นหีบของอำนาจเผด็จการในแต่ละประเทศเนี่ยนะฮะวิชาก้นหีบหมายความว่าเป็นวิชาแบบพื้นที่สุดเลยยังไงก็ต้องใช้นะฮะถึงตาจนก็งัดมาใช้นะถูกต้องก็คือวิชาว่าด้วยการสร้างข่าวและโฆษณาชวนเชื่อซึ่งเวลาเขาทำกันเนี่ยนะฮะก็จะต้องทำทั้งขอบข่ายในประเทศและทำจากต่างประเทศครับอันนี้หมายความว่าประเทศต่างๆที่ผมศึกษานะครับส่วนในประเทศไทยจะใช้วิชานี้หรือเปล่าเนี่ยผมไม่ทราบครับไม่มีข้อสรุปผมไม่ไปชี้นะครับว่าประเทศไทยมีหรือไม่มีครับแต่ว่าถ้าพูดกันถึงเรื่องความสุขด้านเศรษฐกิจมีคุณสุรเชษฐ์ครับหากว่าข้อมูลของสำนักข่าวต่างประเทศเป็นจริงเนี่ยผมก็พยายามจะคิดตามนะฮะว่ามันมีความสุขมุมไหนบ้างครับถ้าคิดเร็วๆก็ต้องบอกว่ามันอาจจะมีอยู่จริงนั่นแหละครับก็คือเกือบ3ปีมาแล้วนะฮะที่คนไทยมีความสุขเพราะว่าเรารู้สึกว่าคนไทยส่วนใหญ่มีความเท่าเทียมกันคือไปไหนก็มีแต่คนบ่นว่าจนลงและทำมาหากินยากขึ้นทุกวันครับอันนี้เท่าเทียมเลยนะฮะเพราะว่าผมพบคนหลายสาขาอาชีพเนี่ยเขาก็บ่นแบบเนี้ยครับประการต่อมาเรื่องความสงบเราก็พบว่าเกือบ3ปีมานี้เนี่ยนะฮะประเทศไทยก็สงบจริงนะครับครับห้างร้านกิจการต่างๆสงบฮะ
สงบไปถึงตลาดนัดนะครับแต่ก่อนเนี่ยนะฮะแม่ค้าตามตลาดนัดแต่พักพวกผมเยอะนี่ครับเขาเล่าให้ฟังคุณสุรเกียรติว่าลูกค้าที่ไปซื้อตลาดนี่นะครับต้องเอาตะกร้ามาจากบ้านเลยนะและก็หิ้วถือตะกร้าแขนอ่อนไปเลยครับแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยนะครับถุงป๊อปแป๊บใบสองใบเอาอยู่ครับครับและเป็นถุงไซส์เล็กด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องความสงบเนี่ยก็ได้ครับเราไปเดินตามห้างตามร้านตามอะไรต่างๆเนี่ยสงบเรียบร้อยครับครับแม่ค้านี่มีเวลาดูละครมีเวลาศึกษาปัญหาส่วนตัวกันพอสมควรละครับประการต่อมาเรื่องการเงินเราก็พบว่ามันอาจจะเป็นความสุขได้เหมือนกันนะฮะเพราะว่ารัฐบาลหรือว่าสภาที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยนะครับเวลาเราดูการถ่ายทอดเนี่ยก็จะมีการโต้แย้งมีการโต้เถียงมีการตรวจสอบมีการทักท้วงคัดค้านโน่นนั่นนี่กันทำให้มีความรู้สึกว่าโอ้แต่ละเรื่องกว่าจะจบกันได้ยากเย็นแสนเข็ญหน้าเบื่อเหลือเกินเป็นความทุกข์แต่เดี๋ยวนี้2ปีกว่ามาเนี่ยนะฮะมันก็เป็นความสุขนะครับครับเพราะว่าเวลาเขาถ่ายทอดประชุมสภาเนี่ยมันไม่เห็นใครคิดต่างกันเลยอ่ะทุกอย่างเห็นตรงกันผ่านง่ายนะฮะมันสงบเรียบร้อยราบรื่นขนาดเรื่องใหญ่ๆแบบจะซื้อเรือดำน้ำเนี่ยนะครับครับซึ่งพลเอกประวิตรบอกว่าอยู่ในพรบงบประมาณและผ่านสนช.ไปแล้วเรื่องใหญ่ๆแบบซื้อเรือดำน้ำซึ่งหลายฝ่ายก็มีข้อทักท้วงนะครับหมายความว่าภาคสังคมภาคประชาชนเนี่ยนะฮะครับแต่ว่าผ่านสนช.โดยไม่มีสมาชิกคนไหนลุกขึ้นทักท้วงเลยอ่ะมันเรียบร้อยจริงๆอ่ะครับมันก็อาจจะเป็นความสุขได้แล้วถ้าดูเรื่องกรองดองเรื่องปฏิรูปเรื่องยุทธศาสตร์ชาติก็อาจจะเป็นความสุขอีกคุณสุรเชษฐ์ครับเพราะว่าจะ3ปีนะครับเราเพิ่งเห็นปยป.แล้วปยป.เนี่ยนะครับขณะนี้กำลังแสดงบทบาทเป็นแม่งานเป็นเจ้าภาพหลักสำคัญนี้ครับแล้วหน่วยงานอื่นๆกรรมการชุดอื่นที่เคยตั้งมาก่อนเนี่ยเวลานี้ไม่ทราบว่าไปอยู่กันตรงไหนบทบาทหน้าที่เป็นอย่างไรแล้ววันก่อนเข้าประชุมเนี่ยนะฮะคุณวิทย์เมธินทรีแกก็บอกว่าอันไหนที่เป็นคณะซ้ำซ้อนนี่ก็จะต้องยุบทิ้งครับมันก็อาจจะเป็นความสุขละครับเพราะว่าเราได้เห็นการทำเรื่องยุทธศาสตร์เรื่องปฏิรูปเรื่องรองดองแบบสดๆร้อนๆครับเห็นกันเลยต่อหน้าต่อตาเนี่ยนะทั้งหมดทั้งหลายเนี่ยนะครับผมไม่ได้ประชดประชันอะไรคุณสุรเชษฐ์แต่ว่าผมบอกว่าเอ็นี่มันอาจจะเป็นความสุขก็ได้ครับดัชนีที่วัดความสุขของคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับสุขของคนส่วนหนึ่งอาจจะเป็นทุกข์ของคนอีกส่วนครับเพราะฉะนั้นวิธีการมองความสุขเนี่ยมันไปบังคับกันไม่ได้หรอกเมื่อรัฐบาลบอกว่าสำนักข่าวบลูมเบิร์กเขาบอกว่าเรามีความสุขด้านเศรษฐกิจเป็นอันดับหนึ่งของโลกเนี่ยครับผมก็มีมุมวิเคราะห์ว่าเอ๊ะที่มาของความสุขน่าจะเกิดจากอะไรได้บ้างแล้วก็มันก็จะท้อนมาเป็นมุมมองอย่างที่ผู้เคยฟังตะกี้เท่านั้นเองครับไม่มีเจตนาครับเราพูดถึงความสุขเดี๋ยววันนี้เราจะปิดท้ายด้วยเรื่องของความทุกข์นะเป็นความทุกข์ของพี่น้องจากจังหวัดอำนาจเจริญนะคุณณัฐวุฒิครับไปร้องผู้ว่าราชการจังหวัดบอกว่าแหมผู้ใหญ่บ้านเนี่ยรับงบประมาณในโครงการประชารัฐมานะฮะ 250,000 บาทแล้วก็เอาไปสร้างสะพานไม้ซึ่งดูแล้วมันไม่น่าจะเหมาะสมกับตัวเม็ดเงินกับสิ่งที่น่าจะดำเนินการสักเท่าไหร่นะครับตัวเลขจากโครงการประชารัฐที่จัดสรรให้หมู่บ้านละ 250,000 บาทเนี่ยนะครับครับแต่ละหมู่บ้านทั่วประเทศเนี่ยเขาก็เอาไปดำเนินการรูปแบบต่างๆกันแล้วคุณสุรเทพเชื่อผมไหมครับว่าไอ้ปัญหาประเภทเอาไปใช้แล้วเนี่ยนะครับชิ้นงานที่ได้กับงบประมาณที่จ่ายเนี่ย มันไม่เป็นเหตุเป็นผลกันเนี่ยมันไม่ใช่มีแต่ที่อำนาจเจริญที่เป็นข่าวนี้ที่เดียวหรอกครับครับคงมีกันอีกหลายๆที่เห็นข่าวทางกระทรวงมหาดไทยทางกรมการปกครองท่านก็ยึดฮัดขึ้นมาทันทีนะครับจะเร่งตรวจสอบ
ผมก็สนับสนุนท่าทีแบบนี้เลยครับเอาให้จริงเอาให้ชัดเอาให้ถึงหนักถึงโคนประชาชนเขาจะได้เชื่อมั่นครับสำหรับกรณีที่เกิดเนี่ยนะครับคือเอาเงินไป 250,000 แล้วไปทำมาใต้สะพานไอ้แค่ที่ว่าเนี่ยนะครับข้อจำนิษฐานมันมี2แบบเท่านั้นนะคุณจุลเชษฐ์ก็คือ1คุณผู้ใหญ่บ้านเนี่ยท่านงาบงบประมาณไปเสียแล้วอ๋อครับเพราะว่าเงิน 250,000 เนี่ยนะครับแม้มันจะทำแล้วได้สะพานไอ้แค่ที่ว่าเนี่ยมันก็ทำใจให้เชื่อยากครับดังนั้นข้อสันนิษฐานที่1อาจจะออกแบบนี้ครับข้อสันนิษฐานที่2เนี่ยนะครับก็คือว่าในยุคสมัยแบบปัจจุบันนะครับที่ข้าราชการตั้งแต่ระดับปลัดกระทรวงลงมาระดับอธิบดีลงมาเนี่ยนอนผวานะครับเวลาเขาประกาศมาตรา44เรื่องการโยกย้ายข้าราชการใช่ครับคนระดับผู้ใหญ่บ้านเนี่ยจะกล้าหาญชันชัยถึงขนาดว่าเอางบประมาณไป 250,000 แล้วไปทำอะไรจนชาวบ้านโวยวายหรือไม่หรือว่าทางผู้ใหญ่บ้านได้รับสัญญาณอะไรหรือว่ามีส่วนหนึ่งส่วนใดที่เป็นพ่อรอวันไหลย้อนกลับของงบประมาณนี้ครับหมายความว่าผู้ใหญ่บ้านจะที่ไหนก็ตามเนี่ยนะครับได้รับการบอกกล่าวว่าผู้ใหญ่เอาไปเท่านี้แหละแต่ว่าคืนมาเท่านั้นครับส่วนที่เหลือจะทำอะไรก็ไม่ว่ากันหรือไม่ไม่ทราบครับแต่ว่านี่คืออีกมุมหนึ่งของข้อสันนิษฐานครับหนึ่งก็คือผู้ใหญ่บ้านลงมือเอง 100% หรือสองเนี่ยมีสัญญาณจากมุมไหนครับดังนั้นถ้ากรมการปกครองถ้ากระทรวงมหาดไทยต้องการจะตรวจสอบเรื่องนี้เนี่ยนะครับผมว่าอย่าโฟกัสแต่ที่อำนาจเจริญที่เป็นข่าวคือที่เป็นข่าวก็ต้องเอาอะฮะครับติดตามยังไงก็ให้รู้เรื่องแต่ว่ามันต้องไปดูในขอบข่ายทั้งประเทศเพราะส่วนตัวที่ผมได้ยินมาเนี่ยนะครับโครงการนี้เนี่ยเป็นอีกโครงการหนึ่งซึ่งมีเรื่องราวโลดโผนหน้าตื่นเต้นมากครับแล้วผมก็เชื่อว่าวันหนึ่งเนี่ยนะครับเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยก็จะไม่เป็นความลับก็จะถูกเอามาเปิดเผยต่อสาธารณะในที่สุดครับนะครับและไหนๆรัฐบาลนี้ประกาศทำสงครามกับการทุจริตคอร์รัปชันเรื่องอย่างนี้อย่าให้เกิดเพื่อที่จะให้ประชาชนเขามีความสุขที่แท้จริงนะครับคุณณัฐวุฒิครับก็แน่นอนครับคือประชาชนเนี่ยถ้าหากมีใครมาปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันจริงมาช่วยให้ปากท้องเขาดีได้จริงมาทำให้เศรษฐกิจมาทำให้โอกาสในชีวิตมันดีขึ้นจริงเนี่ยนะครับครับผมว่าเขารับได้ทั้งนั้นแหละไอ้ที่เราพูดเรื่องประชาธิปไตยไอ้ที่เราพูดเรื่องกระบวนการผู้บริหารตัวแทนประชาชนต้องมาจากการเลือกตั้งเพราะเราเห็นว่าระบอบประชาธิปไตยเป็นระบอบการปกครองที่น่าจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนเท่าที่เรามีอยู่ในปัจจุบันครับแต่ถ้าระบอบแบบอื่นมันทำไม่ดีกว่านี่นะครับตัวผมพูดเท่าพูดเนี่ยแต่ประชาชนเขาก็คงจะไปสนับสนุนระบอบที่ว่าสำคัญคือทำอย่างนั้นได้จริงหรือเปล่าครับเกิดผลกับเนื้อตัวกับชีวิตประชาชนจริงหรือไม่ไม่ต้องอื่นไกลแล้วครับดัชนีความสุขที่บอกว่าเราสุขที่สุดในโลกสุขกันคือเราเนี่ยนะฮะครับประชาชนเขาคิดอย่างนั้นจริงๆหรือเนี่ยเท่านี้ก็เป็นคำถามนะครับครับเอาละครับวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณณัฐวุฒินะครับขอบคุณครับขอบคุณคุณสุรเชษฐ์ครับสวัสดีท่านผู้ชมครับครับเข้าใจตรงกันนะครับความสุขของพี่น้องประชาชนสุขกันอย่างแท้จริงสุขแล้วนะครับจากผลงานที่ทำมันก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าประชาชนยังมีเครื่องหมายคำถามจะด้วยเรื่องอะไรก็สุดแท้แต่เป็นหน้าที่ของคนที่มีอำนาจจะต้องไปคลี่คลายทำให้ประชาชนมีความสุขที่แท้จริงนะครับหมดเวลาของเข้าใจตรงกันนั้นแล้วครับสวัสดีครับ